ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHefele สนับสนุนโดย Hefele สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับวิกกี้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับรายการ Thinking Ahead by Hefele ไอเดียรำหน้าเพื่อคนรักการตกแต่งบ้านค่ะคุณผู้ชมคะจำกันได้ไหมคะมา2ปีที่แล้วเนี่ยวิกกี้พาคุณผู้ชมไปที่งานอินทรซุมที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมันนะคะเพื่อมาพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเคเซโบยเมอร์บายเฮเฟเล่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยวิกกี้อยู่ที่เฮเฟเล่ดีไซน์สตูดิโอสุขุมวิทซอย64นะคะเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมาถึงที่เฮเฟเล่แล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงก็มาชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเคยเจอปัญหาจุกจิกกวนใจสารพัดอย่างของห้องครัวทั้งเรื่องความรกความไม่เป็นระเบียบของเครื่องครัวและวัตถุดิบหลายรูปแบบที่ยากต่อการจัดเก็บและหยิบใช้กันใช่ไหมล่ะครับต่อไปนี้เรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับพ่อครัวแม่ครัวหัวป่าอีกต่อไปแล้วครับแต่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นตามคุณวิกกี้พิธีกรคนสวยของเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผู้ชมคะตอนนี้วิกกี้อยู่กับคุณซายามอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคเซโบยเมอร์บายเฮเฟเล่ค่ะสวัสดีค่ะคุณซายามอนสวัสดีค่ะคุณวิกกี้สวัสดีค่ะคุณเคชมิค่ะใช่ค่ะค่ะคุณเคคะคำว่าเคเซโบยเมอร์เนี่ยรู้สึกว่าคนไทยหรือว่าแม้แต่วิกกี้เองยังไม่ค่อยชัดเจนว่าเป็นสินค้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะค่ะผลิตภัณฑ์ของเคเซโบเมอร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับห้องครัวนะคะเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศเยอรมันแล้วก็เคเซโบเมอร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของดีไซน์ที่เก๋ไก๋นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับทุกฟังก์ชันของการใช้งานค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะค่ะผลิตภัณฑ์ของเคเซโบเมอร์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆค่ะแบบแรกเลยก็คือจะเป็นอุปกรณ์สำหรับตู้สูงนะคะแบบที่2เป็นอุปกรณ์สำหรับตู้เตี้ยและสุดท้ายก็คือเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้ามุมค่ะแล้วเคเซโบเมอร์ของเรามีความแตกต่างยังไงหรือความพิเศษยังไงคะน้องเขียนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเคเซโบเมอร์ค่ะอย่างแรกเลยคือเป็นที่รูปแบบนะคะการดีไซน์ที่ล้ำหน้านะคะแล้วก็ออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันของการใช้งานเคเซโบเมอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับครัวทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของครัวที่แตกต่างกันฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายรวมไปถึงดีไซน์ที่เข้าถึงการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันครับวัตถุดิบที่ใช้นั้นก็ผ่านกรรมวิธีที่มากด้วยประสิทธิภาพทดสอบการทำงานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในประเทศเยอรมนีที่สำคัญติดตั้งได้ง่ายดายด้วยระบบคลิกฟิกหรือติดตั้งแบบเกี่ยวล็อกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่างที่ยุ่งยากบางรุ่นสามารถรับน้ำหนักได้มากสูงสุดถึง100กิโลกรัมด้วยล่ะครับคุณเก๋คะพอดีที่บ้านวีกี้เนี่ยมีชุดครัวอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนบางตัวในบางชุดเนี่ยให้แบบดูเป็นลูกใหม่หรือเป็นตันสมัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมคะค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์ของเคสเซโบเมอร์นะคะเข้าได้กับทุกรูปแบบของครัวค่ะและที่สำคัญเนี่ยเข้าได้กับทุกดีไซน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าบานไม้นะคะหน้าบานอะคริลิกหรือว่าเป็นหน้าบานสแตนเลสค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงมีพักสักครู่นะคะและช่วงต่อไปอย่าลืมติดตามชมทุกรุ่นของเคสเซโบเมอร์ by เฮเฟเล่ค่ะสนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณแขกับคุณวีที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาคุยกันต่อว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่น่าสนใจจากเคเซโบยเมอร์ค่ะไฮไลท์ของเก๋นะคะอยากเห็นแล้วหรือยังเอ่ยตู้นี้เหรอคะตู้นี้แหละค่ะชื่อว่ารุ่นคลัมเบอร์นะคะคุณวิกกี้เป็นอุปกรณ์นะคะแขวนผนังตู้ค่ะแล้วก็สามารถเปิดได้โดยอัตโนมัติความพิเศษของอุปกรณ์ตัวนี้นะคะคุณวิกกี้จะเป็นกระจกบวกอะคริลิกค่ะเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันรอยได้ดีกว่ากระจกธรรมดาแล้วก็ป้องกันการแตกหักได้ดีกว่ากระจกธรรมดาด้วยค่ะอ่ะอยากจะดูเหมือนกันว่า
วันนี้เนี่ยเรามีรุ่นอะไรบ้างโอ้สนใจจังเลยค่ะก็เริ่มจากอุปกรณ์ cleaning agent เอาไว้เก็บอุปกรณ์ทำยาทำความสะอาดตายสิ่งได้ด้วยนี่เอาออกไปด้านนอกได้ด้วยอยากจะไปเช็ดกระจกหน้าบ้านคุณวิกกี้ก็ดึงออกไปแบบนี้ได้เลยได้ไหมคะโอ้โหตัวต่อมานะคะอันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบการเก็บอุปกรณ์ห้องครัวค่ะคุณเก๋คะแต่หากว่าครัวที่เป็น L shape มีไหมคะค่ะอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคุณวิกกี้ตัวนี้ชื่อว่า Revo 90นะคะเพียงแค่คุณผลักบานค่ะแล้วก็หมุนตะแกรงไปได้360องศานะคะคุณก็จะมีที่เก็บภาชนะโดยที่เป็นอุปกรณ์เข้ามุมค่ะสำหรับ L shape ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Le Mons ค่ะ Le Mons ตัวนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์เข้ามุมอีกหนึ่งตัวนะคะที่สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่านะคะและที่สำคัญก็จะเป็นการปิดแบบ soft close ได้ด้วยค่ะสามารถจะเลือกความสูงได้เลยใช่ค่ะทำความเหมาะสมใช่ค่ะมีไหมคะเนี่ยคุณมีค่ะคุณวิกกี้อยากจะไปชมตู้สูงหรือยังคะได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมครับอุปกรณ์จัดเก็บเคสโบเมอร์มีทั้งตู้อุปกรณ์แบบสูงและแบบเตี้ยนะครับมีทั้งหน้าบานดึงหน้าบานเปิดติดตั้งได้ทั้งหน้าบานขนาดเล็กเพียง15เซนติเมตรไปจนถึงกว้างสุด60เซนติเมตรและที่สำคัญนะครับสามารถทนรับน้ำหนักได้มากสูงสุดถึง130กิโลกรัมสำหรับตู้แบบสูงและรับน้ำหนักได้มากสุดถึง50กิโลกรัมสำหรับตู้แบบเตี้ยครับนี่แหละค่ะคุณเก๋ใช่ค่ะโชว์หนูเป็นอะไรดีคะเป็นตู้ไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจานชามนะคะอุปกรณ์สแตนเลสหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณวิกกี้อยากจะวางค่ะอุปกรณ์ตัวต่อมานะคะตัวนี้ชื่อว่า Convoy Lavido ค่ะคุณวิกกี้นะคะที่สำคัญนะคะอุปกรณ์ Convoy Lavido นี้เนี่ยจะโดดเด่นที่ดีไซน์จะเห็นว่าตะแกรงอะค่ะจะดีไซน์เป็นกระจกกระจกตัวนี้สามารถดึงออกมาทำความสะอาดได้ด้วยนะคะค่ะตัวนี้เป็นตู้สูงที่มีชื่อรุ่นว่า Convoy Central นะคะเป็นแบบบานดึงค่ะจะเห็นว่าเวลาที่เราดึงเนี่ยรางเขาค่อนข้างที่จะสมูทมากๆเลยตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Tandem Panty ค่ะลูกค้าสามารถไปปรับใช้ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในห้องครัวก็ได้นะคะลูกค้าบางท่านเอาไปใช้เป็น Walk-in Closet ใส่กระเป๋าหรือว่าใส่รองเท้าก็ได้ด้วยค่ะได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วพวกนี้ติดตั้งยากไหมคะเปิดกล่องออกมาปุ๊บกางแบบออกเจาะตามรูที่เรากำหนดก็สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Case Warmer ได้แล้วค่ะที่เรียกว่าเทมเพลตใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะให้คุณเก๋แนะนำไหมถึงคุณผู้ชมอะไรบ้างคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาครัวดีไซน์เก๋ๆนะคะหรือกำลังที่จะปรับปรุงครัวของที่บ้านท่านนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาให้เราได้ช่วยเหลือได้ค่ะที่ Hefele Design Studio นะคะนำแบบของท่านมาหรือนำไอเดียของท่านมาเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ค่ะขอบคุณนะคะคุณเก๋ที่ไอเดียและอินโฟเมชั่นของสำหรับวันนี้นะคะได้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้รายการ Thinking Ahead by Hefele Mood ลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 5:45 ถึง 5:55 นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้และคุณเก๋ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ